สวัสดีค่ะทุกคนก่อนจะไปฟังนิยายเสียงเรื่องแน่ใจนะว่าม่รักก็ะต่ายเงาจันทรขอไว้มาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับใครนะคะที่รออ e ีบุ๊กอยู่นะคะตอนนี้สำหรับเรื่องนี้นะคะ มีเป็นเวอร์ชันอีบุ๊กแล้วนะคะสามารถไปโหลดมาอ่านกันได้นะคะในเว็บไซต์ MapMar มาเนะคะซึ่งทีมงานจะเอาลิงก์ใส่ไว้ใต้ดิสคิปชันของคลิปนี้นะคะสำหรับออดิโอบุ๊กรอก,กันอีกสักนิดนึงแต่ภายในเดือนนี้แน่นอนค่ะกระต่ายเงาจันกำลังเล่งอัดแล้วก็ตัดต่อให้อยู่นะคะอย่างที่บอกค่ะเรื่องนี้เป็นซีรีส์นะคะจะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะยังไงกระต่ายเงาจันจะแวะมาอัปเดตเรื่อยๆสำหรับ วันนี้ใครพร้อมแล้วไปฟินกับคุณมาเชโอคูชไชเลอร์และน้องเชอร์ได้เลยค่ะ ใจนะว่าไม่รักตอนที่แปดแชมป์ว่ายังไงเมื่อภาพบนจอปรากฏใบหน้าหล่อสะอาดของน้องชายเธอจึงเอ่ยถามด้วยสีหน้าสดใสข่มอาการหม่นในใจเอาไว้พี่เชอร์มีคนคิดถึงแนะ่สิ้นคำชายหนุ่มจึงเดินมานั่งใกล้มารดาที่ยิ้มดีใจเมื่อเห็นหน้าลูกสาวแม่สวัสดีค่ะ จ้ะเชอสบายดีใช่ไหมลูกเชอสบายดีค่ะแม่ไม่ต้องห่วงนะคะยิงสาวตอบอย่างเข้มแข็งเพื่อให้มารดาสบายใจแล้วนี่อยู่ไหนเหมือนไม่ได้อยู่คอนโดเลยอ๋อเชอเออกมาทำงานข้างนอกนะคะงานอะไรล่ะลูกมารดาขมวดคิ้วถามอย่างสงสัยด้วยปกติลูกสาวไม่เคยรับงานนอกสถานที่เอ๊ พอดีเชอรับงานทายแบบกับตี้นะคะอย่างนั้นล่ะลูกเชออย่าไปทำงานไม่ดีนะลูกพัชชาย,ยังคงเป็นห่วงวิธีการหาเงินล้านของบุตรสาวค่ะแม่ไม่ต้องห่วงนะคะแชมป์ก็เหมือนกันนะตั้งใจเรียนให้จบงานพิเศษทำได้แต่อย่าให้การเรียนเสียนะครับพี่เชอร์ ทำไม่ไหวอ่ะอย่าฝืนนะชายหนุ่มรู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนสร้างความเดือดร้อนให้พี่สาวไว้สิเงินแค่ล้านสองล้านถ้าเรามองว่ามันไม่เยอะเราก็หาได้ง่ายพี่ทำได้สบายมากแล้วนี่เธอจะกลับมาบ้านเมื่อไรหร่ล่ะลูกเอาไวเ้เธอเสร็จงานก่อนนะคะแม่ขอเก็บเงินให้แชมก่อนเราจะรีบกลับไป จะไปทันงานแต่งน้องชายแน่นอนค่ะเสียงใสเอ่ยบวกกับหน้าสวยเปื้อนยิ้มนั่นยิ่งทำให้พัดช,ชาและชัชวานสบายใจขึ้นทั้งสามสนทนากันได้เพียงคู่โทรศัพท์ของหญิงสาวก็ตุกค้างและหน้าจอดับไปเสียเฉยๆเอา้าเป็นอะไรไปล้วเนี่ยเออมือถือจ๋าอย่าเพิ่งมาทิ้งกันไปตอนนี้นะ ชนิสาบนพึมพำอยู่คนเดียวพางพยายามเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ชวไลยผลมันตายในหน้าที่แล้วมังคุณอุ๊ย,ยคนนี่หญิงสาบสะดุ้งตัวโยนเมื่อคนด้านหลังก้มเอ่ยชิดพวงแก้มทำไมชอบทำตัวลุ่มล่ามักนะเสร็จแล้วเหรอคะชนิสาเอ่ยถามเมื่อเห็นชายหนุ่มไม่ได้นั่งอยู่ในร้านครับเสร็จแล้ว แล้วของนะคะผมให้พนักงานเอาไปส่งให้ที่รถเนะี่ยเสื้อผ้าเยอะแยะขนาดนั้นให้ชือเดินไปมาของลงลังแย่ไปหาข้าวกินกันดีกว่า วงแขนใหญ่โอบล่างบางให้เดินไปยังร้านอาหารที่พนักงานประชาสัมพันธ์แนะนำเมื่อมาถึงร้านดังกล่าวซึ่งตกแต่งโทนสีขาวสบายตาด้วยอยู่ชั้นบนสุดของห้างสรรพสินค้าจึงแบ่งโซนให้สามารถนั่งภายในร้านและโซนริมระเบียงขนาดใหญ่ด้านนอกรับลมทะเลที่พัดโชยมาชะว่าวันนี้ค่อนข้างร้อนพนักงานจึงแนะนาให้ทั้งสองนั่งภายในร้านจะดีกว่า มือนี้ผมเลี้ยงคุณเองอุย๊ยไม่เป็นไรหรอกค่ะแชร์กันออกก็ได้เอาไว้ค่อยใช้คืนผมแล้วกันตามนี้มาเชโอไม่รอฟังคำขัดขานหันไปสั่งอาหารกับบริกรที่ยืนอยู่ไม่ไกลหญิงสาวสั่งเพียงสเต็กปลาและสลัดเท่านั้นเมืกก่อกี้แฟนโทรมาเนอะ ชายนุมเอ่ยถามพางยกแก้วไวน์ขาวที่เพึ่งดินเสิบขึ้นจิบไม่ใช่ค่ะน้องชายกับแม่วิดีโอคอลมานะคะอ๋อผมลืมไปว่าคุณโสดตาสีเข้มรุ่มลึกดำมืดลงและจับนิ่งไปที่หน้าง,งามของชานิสา แม้เธดูผ่อนคลายหากผู้ชายผ่านโลกมาเยอะเช่นเขามีหรือจะดูไม่ออกว่าเธอแอบ,บเก็บบางอย่างไว้ในใจเคยมานั่งกินข้าวกับผู้ชายบ้างไหมจูจูคำถามมาแบบไม่ได้ตั้งใจถูกเอ่ยขึ้นจนหญิงสาวตั้งรับไม่ทนันรอบเกินน้ำลายลงคอ,อก,ก่อนจะตอบไม่เคยคะ่ะโตมายังไงเนี่ย ฉันไม่มีเวลาทำเรื่องไร้สาระแบบนั้นหรอกค่ะคำตอบของเธอสร้างความประหลาดใจไม่น้อยและใช้การนั่งกินข้าวกับผู้ชายคือเรื่องสุดท้ายในชีวิตที่เธอคิดจะทำและเอาเวลาไปทำาในหมดหาเงินสิคะเธอตอบอย่างหน้าตาเฉยดวงตากลมสุขใสเบิกกว้าง24ชั่วโมงเลยหรือไงไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ แต่ชว่างก็ทาความสะอาดบ้านซักผ้าปลูกต้นไม้ซื้ออาหารมาตุนชว่างกว่านั้นก็ไปนั่งเล่นคาเฟ่แมวชานิสาคือหนึ่งในทาสแมวชว่าคอนโดเธอไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ได้จำต้องเป็นทาสพานคาเฟ่แมวชื่อดังต่างๆคุณไม่มีเพื่อนบ้างไงทำไมชีวิตดูโดดเดี่ยวจัง มีค่ะแต่มีไม่มากแค่สองคนอีกอย่างเพื่อนเชิร์ก็ทำงานกันหมดมาเตโอโค้งมุมปากลงพยักหน้ากับสิ่งที่จะบอกวายขาวยกจิบขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณล่ะผมนั่งกินข้าวกับผู้หญิงเดือละสามสคนน่ะจากนั้นไปจบที่ไหนขึ้นอยู่กับความพอใจของชายหนุ่ม เชอไม่ได้อยากรู้เรื่องนั้นค่ะคนแบบเขาคงมีผู้หญิงอีกเยอะที่ได้มานั่งกินข้าวด้วยรวมไปถึงทำอย่างอื่นต่อแล้วทำไมต้องเศร้ากัะเล่านางเชอเอ๋ยคุณเป็นใครมาจากไหนเชอรู้จักคุณน,น้อยมากเลยนะ่ะผมเกิดที่อิตาลีโตที่นั่นเรียนที่นั่นมีบินไปเรียนต่อที่อื่นสองปี แล้วก็กลับมาอยู่ที่นั่นอยากรู้ได้อีกไหมแค่นี้ก็ได้ค่ะเขาคงไม่อยากบอกใช่สิแค่รู้จักกันในงานชั่วข่าวงานจบก็แยกย้ายไม่ต้องเจอกันอีกจำเป็นอะไรกเราที่รู้จักกันให้มากมายเอาแบบนี้ผมตอบคุณหนึ่งคำถามคุณตอบผมหนึ่งคำถามอย่างนี้แร์กว่า ชีวิตฉันไม่มีอะไรให้น่าสนใจหรอคะคุณทำงานมากี่ปีแล้วคำถามทุกเอ่ยแทรกชนิสาคงเข้าใจผิดแล้วถ้าจะคิดว่าคนตรงหน้าไม่อยากรู้เรื่องของเธอเกือบสามปีแล้วค่ะตาคุณถามผมบ้างคุณล่ะเป็นนักแสดงทั่วไปมากี่ปีแล้ว ชายหนุ่มนึกขำกับคำว่านักแสดงทั่วไปของเธอฟังแล้วไม่ต่าจากนักแสดงปลายแถวสิบปีเสียงเข้มตอบในจังหวะนั้นบริกรยกอาหารของทั้งสองมาวางตรงหน้าพอดีจต่คำถามจากคนอยากรู้ยังไม่จบแค่นั้นคุณมีพี่น้องกี่คนเชิอมีน้องชายหนึ่งคนค่ะและคุณล่ะผมเป็นลูกคนเดียว ชายหนุ่มต่อพางตัดกุ้งลอฟเตอร์ตัวใหญ่ในบาร์บีคิวทะเลจานโตป้อนเข้าปากให้หญิงสาวที่บ้านคุณทำอาชีพอะไรแม่เชอเป็นแม่ค้าอาหารตามสั่งคะ่ะอาหารตามสั่งมาเชโอทวนคำหัวคิ้วดกเข้มขมวดเป็นปมด้วยนึกสงสัยเออก็ร้านอาหารทั่วไปเล็กๆ ใต้ตึกหอพักนะคะสมอล t a ส r ร n t ใช่ไหมผมเข้าใจถูกหรือเปล่าชิ้นหอยมแมลงผู่นิวซีแลนด์ถูกหันป้อนเธออีกคำยิงสาวอ้าปาการับยังเผดตัวทำนองนั้นค่ะแล้วคำว่าอาหารตามสั่งคืออะไรผม,ผมไม่เข้าใจอะ ชนิสายกยิ้มเมื่อเห็นหนุ่มลูกครึ่งที่พูดไทยเก่งระดับนี้กลับไม่เข้าใจคำว่าอาหารตามสั่งพรางหั่นชิ้นสเต็กปลากระพงขาวและมอคคอรี่ป้อนเข้าปากชายหนุ่มบ้างก็แนวแบบว่าคุณอยากกินอะไรก็สั่งได้เลยแม้ทำได้ทุกอย่างมีร้านแบบนี้บนโลกด้วยเหรอแฟนตาสติก มาเจาโอชิงกับร้านอาหารเล็กๆที่สามารถเสกอาหารทุกอย่างที่อยากกินได้เขานึกตามคำพูดหญิงสาวยิ่งรู้สึกว่าเหลือเชื่อมากอือหอแต่ต้องเป็นอาหารไทยเท่านั้นนะอาหารไทยอร่อยแม่คุณต้องเก่งมากๆถึงทำได้ทุกชนิดเนี่ยชิ้นปลาหมึกถูกตัดส่งเข้าปากหญิงสาว ก่อนก้มมาตัดเข้าปากตัวเองบ้างพางคิดว่าร้านอาหารของพัชชาไม่ใช่ร้านอาหารเล็กๆแล้วถ้าสามารถทำได้ทุกอย่างขนาดนี้อีกอย่างนะผมว่านี่ไม่ใช่ small r e s t a u r n t ร้านแม่คุณต้องใหญ่มากพื้นที่แค่สามคูณสเมตรเองค่ะจะเอาอะไรมาใหญ่ เธอยังไม่ไวายตัดชิ้นปลาส่งเข้าปากชายหนุ่มชิอ้าปากรอรับดังเด็กน้อยหากเมื่อได้ยินเขาแทบไม่เชื่อหูว่าพื้นที่ขนาดนั้นสามารถลังสรรเมน,นูมากมายได้คุณล้อผมเล่นหรือเปล่าเนี่ยดวงตาคมหลี่ลงมองแฝงความจับผิดส่งไปยังเธอ ชนิสาอดคำไม่ได้อิตาฝรั่งนี้คิดว่าร้านอาหารตามสั่งในไทยต้องใหญ่โตแค่ไหนกันนะเชอ่อไม่ได้รอเล่นนะคะร้านอาหารในไทยนะ่ะไม่จาเป็นต้องใหญ่ก็ได้ทําใส่กล่องกลับไปกินที่บ้านอ่าเทคเอาท์ only แบบนั้นละคะ่ะ ชิ้นกุ้งคำโตถูกป้อนใส่ปากหญิงสาวเพิ่มอีกคำหากใครที่กำลังมองมาคงอดอิจฉาในความโรแมนติกของทั้งสองไม่ได้ที่ต่างหันอาหารในจานของตนป้อนใส่ปากให้กันและกันโดยที่ทั้งคู่ต่างไม่รู้ตัวเพราะมัวแต่ถามไปมา เรื่องราวของเขาและเธอทุกทายทอดออกมาระหว่างมื้ออาหารกลางวันแสนอร่อยความรู้สึกบูบบิวท้องน้อยเป็นระยะเมื่อปากกระจับสีชมพูอย่างคนดูแลสุขภาพดีของชายหนุ่มที่บำเลอรักให้เธอเมื่อช่วงเช้าค่อยๆเพย์งับชิ้นปลาเนื้อขาวเข้าไปในปากผมอยากโศกสีน้ำตาลเข้มปะบ่าถูกมาจุกเพียงครึ่งหัวไว้กลางศรีรษะ ใบหน้าคมสันน,นันยังมีแว่นกันแาดบดบังสายตาชาวายังคงมองรู้ว่าเขาหล่อเหล่ามากกว่าชายต่างชาติปกติสเต็กค,คุณอร่อยดีนะอค่ะอร่อยดีพะวังเคิมหลุดลอยกลับเข้าร่างแทบไม่ทันเมื่อชายหนุ่มเอ่ยคุณรู้ได้ยังไงว่าอร่อยผมไม่เห็นคุณกินสักคำเอาแต่ป้อนผมอยู่เนี่ย แล้วคะเชยยังไม่ได้กินเลยเหรอคะยี่ตัวแสบชึ้งหน้ารักเพิ่มเป็นหลายเท่าเมื่อเธอจำไม่ได้ว่ายังไม่ได้ไไดกินอาหารที่ตนสั่งมาสักคำแย่จังแต่เชยอ,อิ่มแล้วด้วยสิเธอมองอาหารในจานตรงหน้าอย่างรู้สึกผิดแม้จะเหลือเพียงเล็กน้อยเท่นานั้นยิ่งทำให้คนตรงข้ามขำมเ,มเบาๆออกมาคุณเองก็กินของตัวเองไปสองคำเองนะคะนั่นสิ คุณแย่งผมกินหมดเอา้าอย่ามาโทษเชิญนะคะนิสัยไม่ดีสองดวงตาต่างเปื้อนยิ้มส่งให้กันละกันเมื่อดวงหน้าขาวชมพูเริ่มแดงกำ่ำขึ้นเชิญช่างหน้าตราตรึงเชิคะผมอยากกลับบ้านแล้วนะ่ะ ดวงตาคมฉายแววกระหายบางสิ่งหากไม่มีแว่นดำสนิทบทบงังหญิงสาวคงรู้ว่าที่เขาอยากกลับบ้านนั้นเพราะสาเหตุอะไรเมื่อชำระค่าอาหารทั้งสองจึงลุกจากโต๊ะเดินตรงไปยังด้านหน้าร้านชวากับมีเสียงหญิงสาวเอ่ยทักทายเป็นภาษาอังกฤษและขอถ่ายรูปกับชายหนุ่มด้วยความตื่นเต้นชายหญิงทั้งสองจึงหันมาตามต้นเสียงครับ ยินดีอุ๊ยคุณพูดไทยได้ด้วยหรอคะแกก็เขาเป็นลูกครึ่งไทยยังไงล่ะเพื่อนของหญิงสาวที่ขอถ่ายรูปรีบเอ่ยแก้เขินให้มาเจโอพยักหน้ารับส่วนชานิสาปีกตัวถอยห่างเธอนึกสงสัยว่าเขาพวกนี้รู้จักเขาได้ได้ไงนะคุณมาเที่ยวเหรอคะเสียงใสของหนึ่งในแฟนคลับเอ่ยถามครับ แต่ผมมาเป็นส่วนตัวยังไงลบกวนพวกคุณอย่าบอกให้ใครรู้นะครับผมจะขอบคุณมากได้ค่ะพวกเราไม่บอกใครค่ะแม้ว่าสายตาคนทั้งลานจะจับมาที่ชายล่างสูงใหญ่แล้วบางโต๊ะมีท่าทีอยากลุกมาขอถ่ายรูปก,กับดารานหนังระดับโลกอย่างมาเชโอคลูสไทเลอร์สักครั้งในชีวิตคนไทยน่ารักจังเออมาครับ เดี๋ยวผมเซ็นลายเซ็นให้ด้วยจริงเหรอคะทั้งสี่ต่างร้องเสียงหลงพร้อมกันด้วยความดีใจรีบควานหาปากกาทันทีเซ็นตรงกระเป๋านี้เลยค่ะหญิงสาวไม่สนใจกับความแพงของกระเป๋าถ้าได้แลกกับลายเซ็นของผู้ชายคนนี้ของหนูเซ็นตรงแขนเสื้อได้เลยค่ะหญิงสาวคนที่สองใส่ชุดเสื้อเชิ้ตสีขาว ยืนแขนออกมาให้มาเตโอเซ็นอย่างไม่ลังเลเสื้อตัวนี้คงไม่ได้ซักอีกต่อไปสินะส่วนอีกสองคนให้เขาเซ็นบนไดอารีที่เธอพกติดตัวมาด้วยทั้งสี่ยืนชื่นชมเขาอยู่เพียงคู่มาเตโอจึงขอตัว ยังโชคดีที่ในเวลานี้คนไม่เยอะมากไม่เช่นนั้นเขาคงต้องหาทางเคลียร์นานกว่านี้แย่ไปกว่านั้นบริการคนสนิทไม่ได้มาคอยกันแฟนคลับให้เสียด้วยสิหากเมื่อออกมาชานิสากลับหายไปเฉยๆชายหนุ่มหันมองรอบบริเวณพบเธอยือนอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งลึกเข้าไปด้านในจึงเดินตามไปหยุดอยู่ด้านข้างเธออืม ผมน่าจะใส่ได้พอดีมกันนะเนี่ยเสียงชุ้มเอ่ยหญิงสาวมีได้ตกใจด้วยเห็นเงาสะท้อนในกระจกหน้าร้านละว่าเขาเดินเข้ามาเช่นเดียวกับชิ่เธอเห็นตัวเองกำลังซ้อนทับชุดแต่งงานสีขาวงดงามยืนเคียงข้างหุน่นเจ้าบ่าวในชุดทักซิโดสีดำชอบเหรอมีใครไม่ชอบบ้างนะคะ มาเตโอยืนทำเช่นเดียวกับเธอตอนนี้ทั้งสองดุดบ่าวสาวสง่าง,งามยืนเคียงข้างกันน้ำเสียงตอบเสมือนไม่ทุกใจกระนั้นยังคงปะปนความหม่นจนคนจับสังเกตได้ชาตินี้เธอคงไม่เหมาะกับชุดเจ้าสาวขาวบริสุทธิ์อีกต่อไปอีกอย่างผู้ชายที่ไหนอยากจะแต่งงานกับผู้หญิงอาชีพเช่นเธอเสียงในหัวนึกสมเพชตัวเอง คุณเคยเข้าฉากแต่งงานไหมคะไม่เคยอ่ะชนิสาหันมองเซี่ยวหน้าหล่อเหลาแว่นดำยังปกปิดดวงตาคมแกล่งเอาไว้ก็ผมเป็นแค่นักแสดงสมทบปลายแถวฉากแต่งงานมันต้องเป็นของพระเอกกับนางเอกสิคุณถามได้ฉันเสียใจด้วยนะคะเสียใจ เสียงสูงทวนคำคิ้วดกเข้มยกขึ้นอย่างสงสัยก็ยเสียใจที่คุณเป็นนักแสดงมาตั้งนานยังไม่ได้เป็นพระเอกสักทีนะ้ะดวงตากลมสายหันมองชายหนุ่มอย่างเห็นอกเห็นใจมาเทโอแทบอยากหลุดขำออกมาแต่ให้เธอรู้เพียงเท่านี้ไปก่อนจะดีกว่าผมคงไม่เข้าตาผู้กำกับนะ่ะ แต่คนไทยรู้จักคุณด้วยหรอคะแววสงสัยจับชัดบรรไบหน้าในตาใสาซื่อส่วนน้อยนะคุณแต่พวกเขาดูตื่นเต้นดีใจมากเลยนะคะเธอจําสีหน้าและสายตาของทั้งสี่คนที่มองมาเชโอได้ก่อนเธอจะเดินมายังลานชุดแต่งงานนี่คงเห็นผมจากไอจีน่ะแต่ว่านี่เราเข้าไปข้างในกันดีกว่า หนุ่มลูกครึ่งรีบตัดคำดันหลังหญิงสาวเข้าไปในร้านเดี๋ยวคุณโค้ดเราจะเข้าไปทำไมเอาเถอะนะคนโตบางถลาตามแรงจูงสุดท้ายก็เข้ามายืนอยู่กลางร้านเวสติงสตูดิโอขนาดใหญ่หญิงกลางคนเมื่อเห็นทั้งสองจึงนีบเดินเข้ามาตอนหลับสวัสดีครับ มาเตโอกล่าวทักทายก่อนเพื่อให้รู้ว่าตนสามารถพูดไทยได้วงแคนยังคงโอบลายชานิสาที่กำลังวางตัวไม่ถูกแนบกายพนักงานยกมือพนมไหว้พร้อมทักทายกลับคือผมกับแฟนอยากมาดูชุดแต่งงานนะครับขอแบบพร้อมซื้อกลับไปวันนี้เลยนะครับคุณคูดเธอหันคว้าม,มองหนะ้าไอ้คนคิดเล่นพิเลน พอจะมีไหมครับมีค่ะเราเพิ่งตัดคอเลกชันใหม่ออกมาพอดีเลยค่ะเอ่อที่อยู่หน้าร้านในหุ่นหรือเปล่าครับเสียงเข้มถามเพราะมีบางคนชอบชุดเจ้าสาวหน้าร้านจนยืนมองตามไมก่กระพริบใช่ค่ะคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงสนใจจะลองไหมคะครับมุมปากอยากกระจับยกกระตุกตอบกลับ พนักงานเชิญให้ทั้งสองเข้ามานั่งคอยอย่างห้องรับรองเพื่อรอชุดเมื่ออยู่กันลำพังชานิสารีบถามขึ้นอย่างร้อนใจคุณโค้ดนี่คุณจะเล่นอะไรเนี่ยผมไม่ได้เล่นผมเอาจริงแต่บ้านี่ยังทำเป็นตอบหน้าตาเฉยนี่คุณคิดดูสิเซ็กค,คอนเทนต์ในองลิแฟนะมีแต่เหมือนเหมือนกันทั้งนั้น ถ้าเราทำให้มันแตกต่างมีธีมอื่นบ้างไม่ใช่เปิดมาก็ฟักกันอย่างเดียวเลยน่าจะช่วยเพิ่มความสนใจให้สมาชิกของคุณได้นะแต่มันก็ต้องยืดเวลาออกไปอีกนะสิคะผมไม่คิดค่าตัวเพิ่มเคยบอกแล้วนี่แต่เชิไม่มีเวลาขนาดนั้นนะคะอีกอย่างค่าชุดพวกนี้ จะกี่แสนบาทยังไม่รู้ด้วยซ้าผมออกเองผมอยากเข้าฉากแต่งงานดูบ้างนะ่ะจบนะเราไม่มีตีมอื่นนหรอคะใบหน้าหล่อเหล่าคงศีสะใสเป็นคำตอบว่าจะไม่คุยเรื่องนี้กันอีกชุดพร้อมแล้วคะ่ะเชิญคุณผู้ชายทางด้านนี้เลยนะคะส่วนคุณผู้หญิงเดินตามดิฉันมาทางด้านนี้คะ่ะ ชานิสาเดินตามพนักงานหญิงหายไปในด้านในส่วนดาราหนุ่มเข้าไปลองอย่างห้องที่อยู่ไม่ไกลเพียงสิบนาทีเท่านั้นมาเชโอออกมาในชุดทักซิโดสีดำรอเราพอดีตัวพนักงานชายจัดแต่งให้เข้าที่เพียงเล็กน้อยจึงออกไปแล้วให้ชายหนุ่มยื่นรอชานิสาที่ยังลองชุดอยู่ในห้องเดิม ระหว่างรอเขาจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาทำธุระบางอย่างเพื่อฆ่าเวลาเกือบชั่วโมงชานิสาจึงเดินออกมาทางเดิมมารเอหันมองด้วยสงสัยสิ่งที่เห็นไม่ได้เป็นอย่างที่คิดในหนังพระเอกต้องตะลึงงานกับว่าที่เจ้าสาวที่ลองชุดขาวบริสุทธิ์เดินเข้ามาหาสิแต่นี่คุณลองชุดแล้วเหรอค่ะ แล้วยายจึงไม่ใส่มาให้เขาชมกันบ้างเล่าชายหนุ่มอดคิดในใจไม่ได้แล้วทำไมผมถึงไม่เห็นว่าคุณใส่ละ่ะนั่นน่ะสิคะตอนลองชุดคุณผู้หญิงสวยมากเลยนะคะพนักงานกล่าวเสริมอย่างเสียดายเออคือเธอเธอจะตอบอย่างไรดีว่าเคินสายตาของชายตรงหน้านี้จนไม่กล้าใส่ออกมา คุณใส่ได้ใช่ไหมที่รักอฮะคุณว่าไงไงนะคะชายหนุ่มอบเอวบางเพื่อให้รู้ว่าเธอควรเล่นไปตามน้ำผมถามว่าคุณใส่ได้ใช่ไหมที่รักเออค่ะใส่ได้ค่ะที่รักคำพูดติดขัดช่างหน้ากระเซ้าเสียจริงโอเคครับ ผมรับทั้งสองชุดบัตรเครดิตสีเงินเงาวาวถูกส่งไปให้พนักงานเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยทั้งคู่จึงออกไปจากร้านและแจ้งให้ทางร้านประสานงานกับสมบัติถึงสถานที่สำหรับจัดส่งชุดทั้งสองซึ่งต้องจัดส่งภายในวันนี้